นี่ยครับวันที่2ของเรากับเครื่องปักเครื่องนี้วันนี้เราก็มาฝึกพิมพ์จากโปรแกรมสำเร็จรูปแล้วก็โลโก้ต่างๆนะครับก็เดี๋ยวลองติดตามชมต่อไปว่าพรุ่งนี้อลิจะทำอะไรในวันที่3กับเครื่องนี้ครับแล้วเจอกันครับ